ขอเชิญสวดมนต์ร่วมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน12นะคะวันที่15วันศุกร์พฤศจิกา2567นะคะเป็นวันลอยกระทงของคนไทยค่ะแล้วก็เป็นวันปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรนะคะที่บ้านของท่านซึ่งต่อมาก็เป็นมหาวิทยาลัยนาลันทานะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ซากฐานรากของมหาวิทยาลัยค่ะทางกลุ่มไตรสิกขาเราก็ได้ไปกราบระลึกถึงท่านพระสารีบุตรมาที่สถานที่นะคะที่บ้านของท่านตอนนี้เราก็มาอบรมปัญญาสิกขากันต่อนะคะโดยการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทเชิญอาจารย์มาเชิญค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านก็ช่วงนี้เป็นคำถามท้ายบทอยู่นะครับก็ผ่านไปแล้ว94ข้อนะครับก็จะเป็นช่วงของคำถามเกี่ยวกับผัสสะอย่างข้อ94นะครับก็เป็นคำถามเกี่ยวกับลักษณะที่จตุกะทีวีถามว่าตัวผัสสะนะครับมีลักษณะอย่างไรมีกิจมีอะไรเป็นกิจอาการปรากฏแล้วก็เหตุใกล้ซึ่งคำตอบก็คือมีการกระทบอารมณ์เป็นลักษณะมีการประสานอารมณ์กับกิจเป็นกิจมีการประชุมวัตถุอารมณ์และจิตเป็นอาการปรากฏแล้วก็มีสลายเจตนาไปใกล้ครับอันนี้ก็คือตัวภาษาซึ่งก็ทำกิจอยู่นะครับในขณะนี้ก็เกิดอยู่ในทั้งสว่านทั้ง6นี่นะครับคือถ้ามีจิตเกิดขึ้นก็มีภาษาซึ่งก็ต้องรวมถึงตัวอารมณ์วัตถุทวารอารมณ์วัตถุนะครับถ้าเราวิญญาณเนี่ยให้ตัววิญญาณคือจิตเนี่ยก็ทำให้มีภาษาเกิดขึ้นนะครับก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลหรือผู้ใหญ่ผู้สร้างอะไรที่ไหนนะครับเป็นนามธรรมเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นตามปัจจัยนะครับพอมีทำสามประการประชุมกันก็ทำให้ภาษาเกิดขึ้นถ้ายิ่งศึกษารายละเอียดมากยิ่งขึ้นก็เห็นความเป็นอนัตตาของธรรมะขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญญาที่ท่านเห็นด้วยปัญญาในขั้นวิปัสสนาญาณ นะครับก็จะเห็นความจริงของตัวธรรมะแต่ละประเภทมีรายละเอียดที่เป็นความจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผู้ที่ยังไม่รู้ความจริงก็หลงแล้วก็ติดข้องเป็นยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราครับวันนี้ก็จะมาต่อในข้อ95เป็นต้นไปนะครับก็จะเนื่องจากตัวผัสสะแล้วก็อายตนะในข้อ95นะครับถามว่าปัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะที่เกิดกับทวีปัญจวิญญาณโดยปัจจัยอะไรบ้างอันนี้ถามตัวปัจจัยนะครับโดยยกปัญจายตนะก็คืออายตนะทั้ง5ที่อยู่ภายที่เป็นภายในนี้นะครับที่เป็นปัจจัยแก่อายตนะที่6คือทวีปัญจวิญญาณเนี่ยว่าทาง
สองทั้งสองอายตนะสองกลุ่มนี้นะครับมีปัจจัยอะไรบ้างครับก็ขอเชิญอาสาสมัครช่วยกันตอบคำถามสนทนาในคำถามข้อที่95ครับสวัสดีค่ะขอตอบค่ะปัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะที่เกิดกับทวิปัญจวิญญาณมีทั้งสิ้น6ปัจจัยเป็นภูเรชาตชาติทั้ง6ปัจจัยเป็นวัตถุภูเรชาตชาติทั้ง6ปัจจัยเลยค่ะคือ 1. วัตถุภูเรชาตนิสยปัจจัย 2. วัตถุภูเรชาตปัจจัย 3. วัตถุภูเรชาตวัตถุภูเรชาตินทริยปัจจัย 4. วัตถุภูเรชาตวิปยุตตปัจจัย 5. วัตถุภูเรชาตถิปัจจัย 6. วัตถุภูเรชาตอวิคตปัจจัยซึ่งคำตอบก็อยู่ในหน้า186ค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะก็เวลาเจอคำถามนะคะเราต้องรู้องค์ธรรมก่อนนะคะอย่างเช่นขึ้นมาบอกว่าปัญจายตนะนะคะปัญจายตนะเราก็ต้องคิดเลยนะคะว่าคืออะไรนะคะคืออะไรก็คือจักขุประสาทรูปเรียกว่าจักขวายตนะอยู่ในลูกตาแล้วก็โสตายตนะได้แก่โสตประสาทรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีหน้าที่รับกระทบเสียงนะคะแล้วก็ชิวหายตนะคืออยู่ที่ลิ้นนะคะเป็นประสาทลิ้นน่ะหรือว่าชิวหาประสาทะคานายตนะนะคะอยู่ในรูจมูกเป็นรูปธรรมเป็นรูปขันธ์ที่เกิดจากกรรมนะคะแล้วก็กายายตนะก็คืออยู่ทั่วสารพางกายซึมซาบเป็นเหมือนใยบัวนะคะรับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอันนี้เราก็ต้องทราบก่อนนะคะว่าปัญจายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นรูปที่เกิดจากกรรมนะคะผัสสะอันนี้เป็นนามธรรมนะคะเป็นนามธรรมแล้วก็ท่านก็ขยายความว่าผัสสะที่เกิดกับทวิปัญจวิญญาณทวิปัญจวิญญาณเราก็ต้องรู้นะคะว่าคือจิตเห็น2ดวงกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1จิตที่ได้ยินนะคะ2ดวงกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1จิตที่รับรู้กลิ่นนะคะเกิดที่ฐานะประสาทะ2ดวงนะคะเป็นผลของกุศลที่ทำเอาไว้1ดวงเป็นผลของอกุศลที่ทำเอาไว้อีก1ดวงนะคะแล้วก็กายโดยนัยยะเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็มองให้ออกท่านก็ถามว่าคำถามถามบอกว่าโดยปัจจัยอะไรเวลาถามว่าโดยปัจจัยอะไรเนี่ยค่ะเราก็ต้องทราบตัวปัจจัยนะคะตัวปัจจัยคือปัญจายตนะเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดขึ้นปัจจุบันคือตัวผัสสะเจตสิกนี่นะคะเราต้องจับคู่ให้ได้ก่อนว่าปัจจัยคือตรงนี้นะปัจจุบันคือผัสสะนะคะเสร็จแล้วก็มาคำนึงถึงหรือว่าหน่วงนึกถึงตัวปัจจัยที่เราเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นคือต้องเรียนจึงจะตอบได้นะคะคำตอบก็อยู่หน้า186ค่ะ186นะคะปัจจัยก็มี6ปัจจัยคำว่าวัตถุทั้ง6ข้อเนี่ยวัตถุแปลว่าที่เกิดของจิตนะคะที่จิตมาอาศัยเกิดก็จะเป็นรูปธรรมนะคะเป็นรูปธรรมที่เกิดจากกรรมหรือเรียกว่ารูปขันธ์ก็ได้ค่ะก็ปัจจัยก็จะมี6อย่างดังที่พี่แต๋วอ่านไปนะคะแต่ละปัจจัยก็จะมีความหมายของเขาซึ่งก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจไปค่ะแล้วก็ผ่านนะคะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะสวัสดีครับมีท่านใดจะแบ่งปันเพิ่มเติมหรือจะถามก็เชิญนะครับนะที่ได้ศึกษาผ่านไปแล้วก็ไปขาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไม่มีข้อต่อในข้อ96นะครับ
ถามว่ามนายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนสัมผัสที่เกิดร่วมด้วยโดยปัจจัยอะไรบ้างครับก็ยกเอามนายตนะขึ้นมานะครับซึ่งก็จะเป็นปัจจัยแก่มโนสัมผัสซึ่งก็เกิดร่วมกันนะครับคำถามก็จะมาอยู่ที่ว่าตรงปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับก็เชิญอาสาสมัครครับครับขอตอบครับคำตอบก็ยังอยู่ที่หน้า186นะครับเป็นข้อ6นะครับก็คือมนายตนะในที่นี้ก็คือโลกิยวิบากจิต22นะครับไม่นับรวมทวิปัญจวิญญาณ10ดวงนะครับเป็นปัจจัยแก่มโนสัมผัสทั้งหมด9เป็นสหชาตชาติ9ปัจจัยนะก็จะมีสหชาตชาติใหญ่10ปัจจัยก็จะเป็นสหชาตปัจจัยสหชาตนิสยปัจจัยชาตถิปัจจัยสหชาตวิกตปัจจัยแล้วก็เป็นสหชาตชาติกลาง3นะครับก็คืออัญญมัญญปัจจัยวิปากปัจจัยแล้วก็สัพพยุตตปัจจัยครับส่วนสหชาตชาติเล็กจะเป็น2ปัจจัยก็จะเป็นนามอาหารและปัจจัยสหชาติตริยปัจจัยครับคุณหมอไม่เปิดไมค์หรือเปล่าคะจะลืมเปิดไมค์แตะแล้วมันไม่แตะแล้วไม่ได้มองจอว่ามันไม่นั่นค่ะขอบคุณค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเมื่อเจอคำศัพท์ปั๊บเราต้องนึกถึงองค์ธรรมก่อนนะคะมนาก็คือบางทีท่านก็เรียกว่ามนัสมโนอย่างนี้นะคะก็คือแปลว่าใจนั่นเองแปลว่าจิตก็ได้แปลว่าวิญญาณก็ได้มีหลายชื่อนะคะเราก็ต้องนึกให้ออกว่าอันนี้พูดถึงจิตนะนะคะจิตเรียกว่ามนายตนะทีนี้พอบอกว่าเป็นปัจจัยแก่มโนสัมผัสเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีความรู้นิดนึงว่าจะไม่รวมผัสสะเจตสิกในทวิปัญจวิญญาณนะคะเพราะว่าในทวิปัญจวิญญาณเนี่ยมันเขาจะมีชื่อเรียกว่าเป็นปฏิฆะสัมผัสนะคะเป็นปฏิฆะสัมผัสถ้าเป็นมโนสัมผัสเนี่ยจะหมายถึงจิตที่เหลือทั้งหมดนะคะที่เหลือทั้งหมดที่เอาทวิปัญจวิญญาณออกไปแล้วก็ผัสสะเกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นความรู้อีกมนายตนะคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์นะคะส่วนผัสสะเจตสิกเนี่ยก็เป็นเจตสิกนะคะซึ่งเราจะต้องทราบว่าผัสสะเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงค่ะคือจิตทุกดวงเนี่ยต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อย7นะคะ1ใน7นั้นก็จะมีผัสสะเจตสิกด้วยที่เรียกว่าเป็นกลุ่มสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกก็จะเป็นเกี่ยวกับสหะเกิดพร้อมดับพร้อมรู้อารมณ์เดียวกันเกิดที่เดียวกันจิตเสมอนะคะคือเจตสิกที่เกิดในจิตเนี่ยต้องเกิดที่วัตถุที่เกิดอันเดียวกันกับจิตดวงนั้นรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตนะคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันดังนั้นโดยความเป็นปัจจัยเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มของความเกิดพร้อมหรือเรียกว่าสหชาตชาติก็อย่างที่คุณห้อยอ่านไปนะคะในหน้า186ค่ะก็เป็นเรื่องของจิตกับเจตสิกที่เขาเกิดพร้อมกันก็9ข้อนะคะ9ข้อดังที่อ่านไปแล้วโอเคค่ะก็ผ่านก่อนนะคะผ่านก่อนค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะครับสาธุครับก็ไม่ยากนะครับตามเนื้อหาที่มีแล้วก็อยู่นะครับต่อไปเป็นข้อ17นะครับสามารถปัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนสัมผัสที่เกิดกับสัมปติชนจิตสันติรณจิตหรือไม่ครับต้องคิดหน่อยนะครับคำถามนี้ถามว่าปัญจายตนะก็คื
อย่างที่ได้ทราบองค์ทำแล้วนะครับก็คือทวาร5นะครับประสาท5เป็นปัจจัยแก่มโนสัมผัสที่เกิดกับสัมปติชนะจิตสันติชนะจิตหรือไม่นี่คือคำถามมันจะยกเอาอายตนะทั้ง5มาเชื่อมกับมโนสัมผัสที่เป็นจิตที่เรียกว่าสัมปติชนะสันติชนะนี่นะครับเพราะว่ามันคนละตัวมโนสัมผัสนี่นะครับก็ทราบแล้วว่านอกจากทวิปัญจวิญญาณเนี่ยก็คือเป็นมโนสัมผัสนะครับขออภัยพูดแล้วนี่ครับนอกจากทวารทั้ง5ที่เมจักขุเกิดขึ้นในปัญจายตนะนี่นะครับก็เรียกว่ามโนสัมผัสทั้งนั้นดังนั้นคำถามก็เลยมาเชื่อมโยงกันระหว่างปัญจายตนะกับมโนสัมผัสซึ่งเกิดกับสัมปติชนะสตินะเนี่ยนะครับว่าจะเป็นปัจจัยแก่ตรงปัจจัยยนะกับมโนสัมผัสนี้ได้ไหมอันนี้คือคำถามครับขอเชิญอาสาสมัครครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณช่วยช่วยตอบเลยค่ะไม่เข้าใจคำถามเลยค่ะขอประทานโทษค่ะขอลองตอบนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะครับน่าจะเป็นคำถามลวงหรือเปล่าผมเข้าใจเพราะว่าข้อ95จะเป็นปัญจายตนะตัวทวิปัญจวิญญาณใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นตัววัตถุปุเรชาใจเพราะว่าเป็นที่เกิดนะครับว่าตัวข้อ97เนี่ยตัวสัมปติชนะกับสันติระนาเนี่ยเกิดที่อัตยาวัตถุไม่ได้เกิดที่ประสาทรูปทั้ง5ดังนั้นก็จะไม่มีความเป็นวัตถุปุเรชาชาติก็เลยคิดว่าไม่มีใจขออนุญาตถามพี่น้อยค่ะพี่น้อยลองเดาสิคะค่ะเราเลยค่ะไม่มีอะไรเสียหายค่ะพี่ร้องค่ะไม่มีอะไรจะเสียค่ะ คิดว่าเมื่อกี้คุณถิงห้อยบอกไม่มีใช่ไหมคะพี่ท้อยคิดว่ามีค่ะก็เรียกว่าเอาปัจจัยอะไรดีพี่ปัจจัยอะไรดีคือถูกแล้วมีอ่ะถูกแล้วอยู่มันเกิดที่หาทายาวัตถุใช่แล้วทีนี้ปัญจายตนะเนี่ยเป็นปัจจัยกับผัสสะที่อยู่ในสัมปติชนะสันติระนะโดยปัจจัยอะไรคะถูกแล้วค่ะที่มีถูกแล้วเอาค่ะพี่นึกไม่ทันค่ะหมอคะโดยปกตูปะนิสยปัจจัยค่ะพี่น้อยโอ้ยสาธุค่ะค่ะสาธุนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตอธิบายนะคะก็คืออย่างนี้นะคะทุกท่านจะต้องทราบขบวนการเกิดของสัมปติชนะกับสันติระนะเนี่ยว่าเขาจะไม่สามารถเกิดได้เลยนะคะถ้าไม่มีทวิปัญจวิญญาณเกิดก่อนเพราะว่าสัมปติชนะกับสันติระนะเนี่ยมันอยู่ในปัญจทวารเวลาพูดอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าสัมปติชนะดับไปสันติชนะรับอารมณ์ต่อนะคะทีนี้เขาเกิดต่อจากทวิปัญจวิญญาณจิตทวิปัญจวิญญาณจิตเกิดที่ปัญจายตนะซึ่งเป็นรูปขันธ์ดังนั้นปัญจายตนะเนี่ยจึงเป็นปกตูปนิสยปัจจัยต่อการเกิดขึ้นของมโนสัมผัสที่อยู่ในสัมปติชนะแล้วก็สันติชนะค่ะโดยปกตูปนิสยปัจจัยอันนี้ก็จะเป็นหลักว่าถ้าเราแสวงหาปัจจัยทั้ง52ไม่ได้มันเข้าไม่ได้สักข้อเลยเนี่ยแต่มันสัมพันธ์กันใช่ไหมคะมันสัมพันธ์กันในความเป็นจริง
คือถ้าปัญจายตนะเสียหายหมดเลยนะเสียหายหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ทำงานเลยอะค่ะรูปขันธ์ที่เกิดจากกรรมหนูให้เสียหมดเลยนะจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่รับรสตาก็มองไม่เห็นทั้งสองข้างหูก็ไม่ได้ยินตัวนี่ก็ชาไปหมดเลยนะคะชาไปหมดเลยสูญเสียความรู้สึกไปหมดเลยเนี่ยค่ะสัมปติชนะสันติชนะเกิดไม่ได้ค่ะดังนั้นการที่เขาเกิดได้โดยเฉพาะคำถามนี้ก็คือถามตัวปัจจัยคือปัญจายตนะปัจจุบันก็คือผัสสะเจตสิกที่เกิดในสัมปติชนะกับสันติรณะจิตดังนั้นปัญจายตนะเนี่ยมีความเป็นปกตูปนิสยปัจจัยต่อการเกิดขึ้นของปัจจุบันคือมโนสัมผัสในจิตสองดวงนี้มีท่านใดตามไม่ทันไหมคะต้องการให้อธิบายอีกรอบไหมคะคืออันนี้ค่ะเป็นความเป็นจริงของชีวิตเราอะที่พระผู้มีพระภาคทรงให้เรามาทำปริญญาการทำปริญญานี้นี่ละเอียดยิบเลยนะคะคือแยกรูปแยกนามเสร็จไม่พอนะคะรูปเนี่ยจะต้องแยกโดยสมุฏฐาน4ด้วยแล้วในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยรูปเอาเฉพาะกัมมัชรูปนะคะดังนั้นเนี่ยการเอากัมมัชรูปเนี่ยมาทำปริญญาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะมันจะทำให้เราอายชั่วกลัวบาปค่ะแล้วในขณะเดียวกันเราจะเจริญวิปัสสนาได้ละเอียดขึ้นฉันทราคะที่ติดข้องในนามธรรมรูปธรรมเหล่านี้มีกำลังมากขึ้นเมื่อปัญญาละเอียดขึ้นนะคะเป็นอย่างนั้นรู้ค่ะนี่ก็คือมันเป็นความเป็นจริงนะคะเป็นความเป็นจริงการเจริญวิปัสสนาคือการมาทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอยู่แล้วสัมปติชนะก็มีปัญจายตนะเราก็มีนะคะเราไม่ต้องไปสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วแต่พระผู้มีพระภาคให้เราเอาปัญญามาคิดใคร่ครวญตามที่ทรงสอนเพราะว่าทรงตรัสรู้อริยสัจนะคะก็คือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิเนี่ยโดยรวมก็เป็นทุกขสัตว์นั่นแหละค่ะเป็นทุกขาริยสัตว์กับสมุทัยวนเวียนกันนะคะเยอะแยะยุบยับไปหมดเลยนะคะจำนวนสิ่งมีชีวิตก็นับไม่ถ้วนเลยนะคะว่ากันแบบแสนโกฏจักรวาลหรืออนันตจักรวาลด้วยซ้ำนะคะที่ว่ามีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยทั้งละเอียดทั้งหยาบทั้งไกลทั้งใกล้เร็วซามปณีต่างๆก็ทรงให้เราเห็นโดยเสมอกันนะคะว่าเขาคือทุกขาริยสัตว์ดังนั้นเมื่อเข้าใจหลักการแล้วอ่ะก็จะตอบได้นะคะก็คือว่าเอาลงปัจจัย52อย่างหรือปัจจัย24ไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยมันจะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยค่ะแล้วทำไมจะต้องเป็นด้วยเพราะมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วยังไงก็ต้องสังขารขันธ์เนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยอยู่แล้วนะคะต้องอาศัยปัจจัยทุกค่ะเชิญอาจารย์ต่อค่ะสาธุครับของจะเห็นด้วยกันนะครับตามที่หมออธิบายแล้วต่อไปก็ข้อ18นะครับอันนี้ไม่ยากคำถามคือมนายตนะเป็นปัจจัยแก่ภาษาที่เกิดกับสวิปจาวิญญาณหรือไม่เพราะเหตุไรครับคำถามจบกันเท่านั้นเองในข้ออะไรแล้วข้อ95มั้งครับมนายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะที่เกิดสวิปจาวิญญาณหรือไม่เพราะเหตุไรอันคือข้อ98นะครับขอเชิญอาสาสมัครช่วยกันตอบสนทนาในคำถามข้อ98ครับขอตอบค่ะมนายตนะไม่เป็นปัจจัยแก่ทวิปัญจวิญญาณค่ะเพราะว่าเกิดจากวัตถุคนละอย่างคุณห้อยมีความเห็นต่างจากพี่แต๋วไหมคะพี่แต๋วตอบเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะ
ชิญคุณห้อยค่ะลองตอบดูค่ะข้อ98ข้อนี้ผมก็สงสัยคำว่ามนายตนะหมายถึงอะไรนะครับถ้าสมมุติว่ามนายตนะอันนี้เป็นทวิปัญจวิญญาณก็ต้องเป็นสหชาติประชาติ9ปัจจัยนะครับแต่ว่าทำไมถึงมีทั้งมนายตนะแล้วก็มีทั้งทวิปัญจวิญญาณในประโยคนี้เพราะว่าถ้าสมมุติมันเป็นอันเดียวกันมันก็ไม่น่าจะมีทั้งคู่ใช่มั้ยครับก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าสมมุติแต่เท่าที่ดูผมก็มาดูที่หน้า186นะครับก็จะเห็นว่ามีข้อ6เนี่ยเขาจะมีระบุว่ามนายตนะที่เป็นโลกิยวิบากจิต22อันนี้ก็คือไม่นับรวมทวิปัญจวิญญาณดวงใช่ไหมครับผมก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าทำไมมันมีแค่ข้อจริงๆมันน่าจะมีข้อที่7ด้วยที่ว่าทวิปัญจวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆาสัมพันธ์ด้วยปัจจัยอะไรบ้างนี้ถ้ามีข้อ7ด้วยมันก็จะกระจ่างนะแต่มันก็ไม่มีนะครับก็เลยขอตอบว่าเป็นตีความว่ามนายตนะตัวนี้ก็คือทวิปัญจวิญญาณครับก็เป็นสังชาตชาติเข้าปัจจัยหลักเหมือนกับตัวข้อ6ค่ะมาดูวิธีการตีความนะคะหลักการเหมือนเดิม1เราต้องรู้องค์ธรรมค่ะต้องรู้องค์ธรรมนะคะอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บนะคะลองตีความว่ามนายตนะเนี่ยองค์ธรรมคืออะไรนะคะมนายตนะองค์ธรรมก็คือจิตนะคะอันที่หนึ่งคือจิตแน่นอนล่ะนะคะจริงๆถ้าอยู่นอกปฏิจจสมุปบาทนะคะจิตทุกดวงชื่อว่ามนายตนะทุกดวงทุกชาติด้วยนะคะแต่ถ้าตอนนี้เป็นวิชาปฏิจจสมุปบาทก็คือเอาโลกิยวิบากจิต32ค่ะเป็นมนายตนะอันนี้อย่าเพิ่งไปสับสนกับข้อ100หน้า186ที่ข้อ6นะคะที่คุณห้อยบอกว่ามีคำว่าเว้นนะคะเดี๋ยวจะไปอธิบายตรงนั้นให้ฟังกลับมาที่ข้อ98ก่อนนะคะในเมื่อก็คือจิตชาติวิบากนะคะจิตชาติวิบากก็มี32อ่ะนะรวมทั้งทวิปัญจวิญญาณจิตด้วยทีนี้ตัวมนายตนะเนี่ยอยู่ในฐานะของตัวปัจจัยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นปัจจัยใช่ไหมคะเราก็มาดูปัจจยุบันค่ะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะปัจจยุบันคือผัสสะเจตสิกผัสสะเจตสิกตัวนี้เอาตรงไหนก็คือเอาที่เกิดกับทวิปัญจวิญญาณนะคะมนายตนะคือตัวจิตก็คือทวิปัญจวิญญาณนั่นแหละค่ะเพราะทวิปัญจวิญญาณเป็นชื่อของจิตแต่ว่าในทวิปัญจวิญญาณเนี่ยจะมีเจตสิกอยู่7ก็คือสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7เขาก็หยิบขึ้นมา1ตัวค่ะเอาเฉพาะผัสสะเจตสิกมาเป็นปัจจยุบันแล้วก็ถามว่าจิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกคือผัสสะเจตสิกโดยความเป็นปัจจัยอะไรได้บ้างอย่างนี้นะคะแต่อันนี้ถามว่าเป็นปัจจัยได้หรือไม่คำตอบก็คือได้ต้องเป็นปัจจัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผัสสะเจตสิกที่เป็นปัจจยุบันเนี่ยเขาไม่สามารถเกิดลอยๆได้เขาไม่สามารถเกิดลอยๆได้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในทวิปัญจวิญญาณจิตหรืออยู่ในจิตอีก79ดวงที่เหลือเนี่ยผัสสะเจตสิกเกิดลอยๆไม่ได้ต้องเกิดกับจิตนี้คำถามก็ถามว่าจิตเป็นปัจจัยแก่ผัสสะเจตสิกไหมโดยเปลี่ยนคำว่าจิตเป็นคำว่ามนายตนะแค่นั้นเองนะคะก็คือสรุปว่าเป็นทีนี้มาดูหน้า186นะคะจะอธิบายว่าทำไมถึงใช้คำว่าเว้นเพราะว่าหลังวงเล็บเนี่ยเขาพูดถึงปัจจุบันว่าเป็นปัจจัยแก่มโนสัมผัสพอเปลี่ยนตัวปัจจุบันปั๊บเนี่ยค่ะตัวปัจจัยก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าทวิปัญจวิญญาณเนี่ยเขาไม่ได้เป็นจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานให้มโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นปฏิฆาสัมผัสใช่ไหมคะแต่ปัจจัยตรงนี้เอามโนสัมผัสพอมโนสัมผัสเสร็จปั๊บต้องตัดทวิปัญจออกไป
ก็เลยมนายตนะตรงนี้จึงอมความแค่ว่าโลกิยวิบากจิต22ดวงไม่ใช่32อย่างนี้นะคะไม่ทราบว่าจะตามทันกันหรือเปล่าก็คือต้องจับประเด็นปัจจัยกับปัจจยุบันนะคะหาปัจจัยกับปัจจยุบันให้เจอแล้วก็ไปดูองค์ธรรมอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ผ่านนะคะเชิญคุณห้อยค่ะครับก็ขอสนทนาเพิ่มเติมที่หน้า186ครับหัวข้อก็คือสลายยตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะโดยปัจจัยใช่ไหมครับอันนี้องค์ธรรมอายตนะคุณหมอก็บอกแล้วว่าโลกิยวิจิต32ประสาทรูป5ใช่ไหมครับแล้วก็ผัสสะก็คือเจตสิกนะครับตัวเนี้ยข้อ1ถึง6เนี่ยถ้าเราดูแค่นี้เนี่ยมันก็จะอธิบายสลายยตนะไม่ครบถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่มีการคำอธิบายที่เป็นทวิปัญจวิญญาณ10ดวงใช่ไหมครับก็เลยทำไมถึงไม่มีคำอธิบายของทวิปัญจวิญญาณ10ดวงอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมสงสัยอยู่นะครับว่าเขาตั้งใจที่จะไม่อธิบายหรือว่าหล่นไปจริงๆต้องรวมนะคะจริงๆต้องรวมนะคะเพียงแต่ว่าเขาแยกเป็นปฏิฆาสัมผัสหรือเปล่าอ่ะมันต้องอ่านด้านหน้ากับด้านท้ายอีกทีเมื่อวานที่เราเรียนปฏิฆาสัมผัสอ่ะอยู่ตรงไหนนี่ไงเนี่ยอ่ะเอาย่อหน้าสุดเอาใหม่นะคะจะมีถัดมาบอกในสัมโมหะวิโนทนีแล้วก็มีบรรทัดถัดมาบอกหากมีผู้ถามว่าไล่ลงมานะคะบรรทัดถัดมาเป็นหมดก็ไม่เกิดบรรทัดถัดมาเป็นสลายตนะปัจจยาผัสโสนะคะอ่านย่อหน้าถัดลงมานะคะเดี๋ยวให้น้องหมอปุ๊กสะดวกอ่านไหมคะลูกได้ค่ะอาจารย์ค่ะหน้า186นะคะตรงย่อหน้าที่ขึ้นว่ามีวิสัชนาว่าเนี่ย1 2 3 4 5บรรทัดนะคะเชิญค่ะค่ะมีวิสัชนาว่าข้อนี้เป็นความจริงผัสสะ1ย่อมไม่เกิดเพราะอายตนะทั้งหมดหรือผัสสะทั้งหมดย่อมไม่เกิดเพราะอายตนะอย่างเดียวแต่ว่าผัสสะอย่างเดียวย่อมเกิดเพราะอายตนะหลายอย่างเช่นจักขุสัมผัสเกิดแต่จักขายตนะรูปายตนะเกิดแต่มนายตนะคือจักขุวิญญาณและธรรมายตนะคือสัมปยุตตธรรมที่เหลือฉันใดในผัสสะทั้งปวงก็ฉันนั้นสาธุเจ้าค่ะเนี่ยไงคะคุณห้อยท่านก็บอกแล้วว่ามนายตนะคือจักขุวิญญาณหมายถึงตอนนี้กำลังพูดถึงจักขุวิญญาณอยู่นะคะจักขุวิญญาณเนี่ยก็เกิดจากจักขุสัมผัสนะคะก็คือผัสสะเจตสิกที่อยู่ในจักขุวิญญาณเนี่ยเกิดแต่จักขายตนะจักขายตนะคือจักขุประสาทรูปซึ่งเป็นอายตนะที่เรียกว่าจักขายตนะใช่ไหมคะแล้วก็ในความเป็นจริงก็คือตากระทบสีเป็นอายตนะภายนอกมีชื่อว่ารูปายตนะอันนี้คือความจริงนะคะเกิดแต่มนายตนะคือจิตคือใจหรือเรียกว่าจักขุวิญญาณส่วนเจตสิกก็เรียกว่าธรรมายตนะคือสัมปยุตตธรรมที่เหลือหมายถึงเจตสิกที่เหลืออีก6ดวงนะคะก็คือเวทนาสัญญาเจตนาชีวิตตินตริยมนสิกาละเอกคตาผัสสะทั้งปวงก็ฉันนั้นเนี่ยไงคะยังมีเลยอ่ะคุณห้อยไม่รู้นะเราส่วนตัวของตัวเองคือจะไม่ได้ไปคิดว่ามันไม่มีทวิปัญจนะตัวเองจะคิดว่ามีอ่ะอาจารย์เชิญตรงนี้มีความเห็นยังไงไหมคะเราที่ดูในหน้า186เนี่ยมันตามคำตอบที่มีพวกอ่านไปเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าในข้อ1ถึง5นะครับน้อยดูข้อ1ถึง5นะ
แม้จะไม่พูดถึงจักขุวิญญาณแต่ว่ามีจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุสัมผัสเนี่ยมันก็รวมจักขุวิญญาณไปด้วยนะใช่ไหมครับในข้อ2 3 4 5ก็เหมือนกันเดี๋ยวนะคะอาจารย์1 1ถึง5ตรงไหนนะคะหนูตามอาจารย์ไม่ทัน1ถึง5ของอาจารย์คือตรงไหนคะข้อ1คือจักขายตนะข้อ2คือโสตายตนะ3คานายตนะ4ชิวหา5กายะไงครับเชิญค่ะเชิญอาจารย์อธิบายค่ะเป็นจักขุสัมผัสใช่ไหมครับอันนี้มันก็รวมวิญญาณทั้ง5อยู่ด้วยครับตามเนื้อหาที่หมอให้หมอปุ๊กอ่านนะครับผมเข้าใจอย่างนี้ครับสรุปคืออาจารย์คิดว่าคำว่าสลายตนะเนี่ยตัวมนายตนะต้องรวมทวิปัญจวิญญาณจิตเข้าไปด้วยใช่ไหมคะจักขุสัมผัสครับจักขุสัมผัสหรือภาษานะฮะใช่แต่ทีนี้คุณห้อยงงว่ามนายตนะเนี่ยตัดทวิปัญจวิญญาณออกไปไหมคำว่ามนายตนะองค์ธรรมอะค่ะก็ข้อ6ไงครับข้อ6เนี่ยเว้นทวิปัญจวิญญาณซึ่งมาอยู่ใน1ถึง5แล้วครับโอเคค่ะคุณห้อยเข้าโอเคมั้ยคะครับเข้าใจครับเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามันขาดไปเฉยๆเพราะว่าข้อ1ถึง5ใช่ไหมครับจะเป็นวัตถุปุเรชาตชาติใช่ไหมครับจะเป็นรูปเป็นปัจจัยแก่นามใช่ไหมครับส่วนข้อ6เนี่ยมนายตนะรสก็จะเป็นนามเป็นปัจจัยแก่นามผมก็เข้าใจที่อธิบายมานะครับเพียงแต่ว่าเห็นว่าถ้ามีอีกข้อหนึ่งที่เป็นระบุถึงวิปัญจวิญญาณด้วยเนี่ยมาเพิ่มอีกข้อมันก็จะชัดเจนเนี่ยแต่นี่เขาไม่ระบุเป็นสายไปเฉยๆก็เลยสงสัยว่าหรือว่าตั้งใจมีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ที่คุณหมอปุ๊กอ่ะก็ไม่ตีความยากนะครับแต่ว่าก็พอเข้าใจครับว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับคือมันอาจจะเป็นความแตกต่างกันระหว่างมนายตนะที่เป็นโลกียวิบากจิต22ทวิปัญจวิญญาณอาจจะมีความแตกต่างกันที่ไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนว่าเป็นสหชาตชาติอย่างเดียวอาจจะมีหลายๆปัจจัยอย่างเงี้ยก็ต้องถามพระอาจารย์ที่แต่งหนังสือนะคะที่เรียบเรียงหนังสือว่าท่านคัดลอกมายังไงอะไรยังไงนะคะงั้นเราก็ผ่านไปก่อนนะคะตรงนี้ค่ะเชิญอาจารย์ต่อขออนุญาตค่ะเชิญค่ะพี่แล้วถ้าจะเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับคุณหมอมนายตนะถ้าเป็นปัจจัยแก่มโนสัมผัสก็จะมีแค่วิบากจิตแค่22ดวงแต่ในนี้เขาถามว่ามนายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะก็เลยรวมทั้งหมดสังวิบากจิต32ดวงถูกไหมคะคุณหมอเข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะอย่างนั้นแหละต้องค่ะเราต้องดูคำถามไงคะดูคำถามดูปัจจัยปัจจยุบันส่วนในข้อ186เนี่ยเขาระบุปัจจยุบันเป็นมโนสัมผัสไงคะมันก็เลยต้องเว้นทวิปัญจวิญญาณออกไปแต่อย่างที่คุณห้อยสังเกตก็ละเอียดดีนะคะว่าถ้าเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งว่ามนายตนะคือทวิปัญจวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ผัสสะที่อยู่ในจักขุวิญญาณนะคะโดยปัจจัยอะไรก็คงจะหมดประเด็นแต่จริงๆมันมีประเด็นที่ละเอียดซ่อนอยู่จริงๆนะพระอาจารย์สมบัติท่านอธิบายอย่างนี้นะคะท่านบอกว่าสมมติว่าเราไปเห็นสีหนึ่งเนี่ยแล้วก็สีนั้นเนี่ยสุขเวทนานะคะทำให้เรามีนั่นเรียกว่าเป็นจักขุสัมผัสสชาเวทนาไม่ว่าจะกี่สิบปีเราคิดถึงสีนั้นเมื่อไหร่เวทนาเกิดขึ้น
เวทนาที่เกิดขึ้นใหม่ๆทางชวนะเนี่ยมันเกิดจากจักขุสัมผัสครั้งนั้นน่ะเป็นปัจจัยนะคะหรือจนกระทั่งโลกุตตรธรรมเลยถ้าพิจารณาสีนั้นว่าสีเกิดจากกรรมจิตหรืออุตุหรืออาหารมีปัจจัยอะไรบ้างเกิดบนมหาภูตรูปนะคะแล้วก็พิจารณาปัจจัยของมหาภูตรูปต่อไปเจริญวิปัสสนาแล้วก็ล้วงไปถึงนามธรรมที่สัมพันธ์กับสีแล้วก็เจริญวิปัสสนาโดยเอาจิตมาเจริญวิปัสสนาต่อแล้วบรรลุธรรมบรรลุธรรมโดยมีสีนั้นน่ะเป็นเบื้องต้นเนี่ยค่ะอาจารย์สมบัติบอกการบรรลุธรรมของท่านเนี้ยก็เนื่องด้วยจักขุสัมผัสทั้งนั้นเป็นปัจจัยอย่างเงี้ยนะคะมันจะอมความในลักษณะว่าไม่ได้ฟิกเข้าไปในจิตดวงเดียวเท่านั้นด้วยในเรื่องการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะคือจะยากนิดนึงคือต้องฟังพระอาจารย์สมบัติดีๆหน่อยนะคะตรงเนี้ยจะจับประเด็นยากนิดนึงนี่ก็แบ่งปันคร่าวๆจากที่ฟังพระอาจารย์มานะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะครับผมในช่วงท้ายยกให้หลวงปู่ได้แบ่งปันเนื้อหาจากไตรปิฎกครับเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับมีพระอาจารย์ใช่ไหมครับก็นิมนต์การพระอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่หมอสวัสดีอาจารย์ท่านนะครับก็แบ่งปันเรื่องอะไรมันเรื่องเอาเรื่องนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้วันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12ก็เป็นวันที่พระสารีบุตรท่านปรินิพพานนะอาจจะเป็นเรื่องราวบางอันเกี่ยวกับพระสารีบุตรกันนะครับก็สั้นๆนะครับก็คือว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เป็นเลิศด้านปัญญาใช่ไหมครับแล้วก็ทำบุญมาตั้ง1อสงไขยแสนกับเป็นคลาสสาวกส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะพูดเรื่องปัญญาพระสารีบุตรแต่ความจริงท่านมีคุณธรรมข้ออื่นอีกมหาศาลนะครับแล้วก็มีพระสูตรเกี่ยวกับท่านเยอะก็คุณธรรมอีกข้อหนึ่งก็คือท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมมากแล้วก็ไม่ถือตัวแล้วก็มีเรื่องวินัยข้อหนึ่งที่ผมจำได้คือเกิดจากพระสารีบุตรนี่แหละแล้วก็มีชาดกที่เกี่ยวกับท่านด้วยนะครับในวินัยข้อนี้ก็คือวินัยเกี่ยวกับเสนาสนะเรื่องประมาณอย่างนี้นะครับคือชาดกนี่ชื่อปิติละชาดกเนาะปิติละที่แปลว่านกกระทาเหมือนกับปิติละชาดกอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องพระราหุลนะที่เหมือนคุณเคยเล่าแหละที่เป็นพระราหุลโดนเข้าไปในกรงแล้วก็โดนแกล้งใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะชื่อปิติละเหมือนกันแต่ว่าข้อความจะคนละแบบกันนะเรื่องประมาณนี้นะครับคือประมาณว่าพระพุทธองค์เนี่ยก็ให้ภิกษุก็เป็นช่วงเดินทางแล้วก็ช่วงเดินทางเนี่ยก็มีภิกษุกลุ่มนึงที่ก็เดินนำนะเดินไปก่อนนำหน้าไปก่อนนะครับก็คงเป็นขบวนค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไปแนะกันถึงที่พักตรงเนี้ยฮะก็คงเข้าใจว่าก็คงเป็นวัดหรือเป็นน่าจะเป็นที่สามารถพักได้อะไรเงี้ยนะครับก็พอไปถึงปุ๊บแต่ว่าเผอิญว่าภิกษุที่ไปก่อนเนี่ยเป็นภิกษุชาวภคีครับที่เป็นกลุ่มภิกษุที่ถ้าอ่านในวินัยปิฎกนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่มักจะพูดภาษาง่ายๆก็คือก่อเรื่องอะไรเยอะแล้วก็วินัยหลายข้อก็เกิดจากท่านอย่างเงี้ยจากท่านพระกลุ่มเนี้ยพอท่านพระกลุ่มนี้เข้าไปก่อนเนี่ยก็ไปจับจองที่ดีๆพูดประมาณนี้นะครับปกติเหมือนกับเราไปสมมติว่าเราไปเป็นคณะกลุ่มใหญ่แล้วมีผู้ใหญ่ไปด้วยเนี่ยเราก็มักจะที่ดีๆให้ผู้ใหญ่ก่อนใช่ไหมครับส่วนเราเนี่ยก็จะเป็นผู้น้อยก็จะอยู่ข้างหลังเข้านั่งรถนั่งเรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเรามักจะจัดที่ดีๆให้ผู้ใหญ่ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเพื่อนท่านฉบับคีเนี่ยไม่ฮะก็ดูที่ตรงไหนดีๆนี่ตัวเองก็ไปจัดจองก่อนเรียบร้อยครับส่วนที่ที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายเนี่ยนะก็ให้ท่านอื่นที่ตามมาซึ่งก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวมีพระสารีบุตรก็อยู่ในขบวนด้วยพระสารีบุตรนี่ก็มาที่หลังพระสารีบุตรนี้ตัวถ้าผมจำไม่ผิดในท่านจะอยู่ชอบอยู่ที่หลังคอยดูแลภิกษุที่อาพาธอะไรเงี้ยจะเป็นผู้ที่ออกช้าเสมอท่านก็มาทีหลังท่านก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็เอาละเหลือที่ท่านต้องค้างคืนตรงนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยต้องพา
อยู่ที่ที่มันไม่ค่อยดีตรงนั้นนะถ้าเป็นอารมณ์ก็อาจจะประมาณแบบสมมติว่าเป็นชายป่าอารมณ์ก็อาจเป็นที่ที่ไม่ค่อยสะดวกเนี่ยนะครับพระพุทธองค์ก็อ่านคืนนั้นไปพระพุทธองค์ก็ไปด้วยนะครับพระพุทธองค์ก็ลุกขึ้นมาจำได้แล้วก็มาทำนองว่าเสลดนองเนี้ยก็เหมือนคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาเงี้ยครับแล้วก็เอ๊ะใครมาอยู่ตรงนี้ครับก็แอมก็เอ๊ะนั่นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านพระสารีบุตรก็บอกว่าเนี่ยผมเองครับสารีบุตรเองทำนองเนี้ยนะครับพระพุทธองค์ก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมสารีบุตรเธอถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะนี่มันไม่ใช่ที่ที่สมควรอยู่เลยแล้วก็มาท่านก็สืบสาวเราเรื่องก็รู้ว่าอ๋อภิกษุชาวพักคีเนี่ยมาแล้วก็มาไปจับจองที่ที่ดีก่อนเนี่ยท่านก็รู้สึกธรรมะสังเวชว่าโอ้โหนี่ขนาดท่านยังอยู่เนี่ยนะก็ภิกษุสงฆ์ก็ไม่เคารพกันไม่เคารพผู้อาวุโสกว่าก็เลยเรียกประชุมสงฆ์ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะสมมติว่ามันอย่างเงี้ยมีแบบเนี้ยจันจัดเสนาสนะเนี่ยต้องให้ใครก่อนบางคนก็บอกว่าให้ภิกษุที่แบบเป็นพระทำกระถึกพระวินัยทอนบางคนก็บอกว่าให้พระที่ได้ฌานก่อนบางคนก็บอกประมาณว่าต้องให้พระที่แบบบรรลุโสดาสกทาอนาคาอรหันต์ก่อนอะไรเงี้ยพระหลวงก็ไม่ก็คือต้องให้ภิกษุที่อาวุโสกว่าก่อนแล้วก็ยกนิทานนิทานก็คือเหตุนะบอกว่าแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ยังเคารพผู้อาวุโสกว่าเลยในชาดกบอกว่ามีสัตว์อยู่3ท่านมีท่านก็ยกนิทานในสมัยก่อนนะครับว่าเป็นมีนกกระทาติติละชาดกมีนกกระทามีเครงนะมีช้างก็มีลิงนะสามท่านสามคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันก็คิดว่าเออมันก็ควรจะเคารพกันนะแล้วใครจะแก่กว่าเนี่ยก็ต้องมานั่งถกกันว่าใครแก่กว่ากันใช่ไหมครับแรกก็ช้างก็บอกว่าเนี่ยเห็นต้นไม้ตอนนั้นเนี่ยมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะที่พวกเราอยู่กันเนี่ยต้นนี้แหละสมัยฉันเด็กๆเนี่ยนะฉันเนี่ยต้นนี้มันอยู่ประมาณพุงฉันเองอะไรทำนองเนี้ยลิงก็บอกว่าเฮ้ยของฉันเนี่ยนะสมัยฉันเด็กๆฉันก็จำได้เหมือนกันว่ามีต้นไม้เนี่ยคือตอนฉันพอจะจำความได้ฉันก็สูงตัวสูงเท่าต้นไม้นี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยทำนองว่าลิงนี่น่าจะแก่กว่าใช่ไหมครับเห็นต้นไม้ตั้งแต่ตัวเองยังเล็กๆเลยอย่างเงี้ยส่วนกระทาบอกว่าที่ท่านสองคนเห็นนี่ไม่เท่าไหร่เนี่ยฉันเนี่ยเคยสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีต้นไม้นี่ด้วยซ้ำแล้วก็ฉันก็กินอาหารผลไม้ร่างไม้เนี่ยแล้วก็ถ่ายอุจจาระมาปุ๋ยด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็ตกเข้าไปแล้วสุดท้ายเนี่ยตำแหน่งเนี่ยแหละก็เป็นที่ที่ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาดังนั้นทั้งสามคนสามท่านก็รู้ว่าอ๋อนกกระทานี่แก่สุดดังนั้นก็ให้ความเคารพนกกระทาเป็นเหมือนพี่ใหญ่นะแล้วก็นกกระทานี้ก็รักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยครับก็สอนเพื่อนรุ่นน้องทั้งสองท่านคือลิงกับช้างนี้บอกว่าให้รักษาศีลนู่นนี้ก็แล้วก็เกิดในเทวโลกนกกระทานี้ก็มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสารีบุตรนะลิงเนี่ยคือเป็นพระสารีบุตรแล้วก็ช้างเนี่ยแล้วก็เป็นพระโมคคัลลานะก็ท่านก็ยกนิทานขึ้นมาแล้วก็อาศัยเนี่ยครับอาศัยเหตุเท่าไหร่ในการเรื่องเนี้ยในการบัญญัติพระวินัยบางข้อก็คือว่าต้องถ้ามีภิกษุเนี่ยถ้ามีผู้อาวุโสมาก่อนก็ต้องดูแลให้อาสนะกับภิกษุที่อาวุโสกว่าถ้าไม่ทำก็อาบัติกฎก็อาจจะเป็นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับพระสารีบุตรถึงความอ่อนน้อมนะครับแล้วก็อาจจะแถมนิดนึงคือพระสารีบุตรเนี่ยก็จะมีเรื่องราวความอ่อนน้อมเยอะแยะนะครับความปกติอะไรด้วยเช่นก็จะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นท่านนี่เรื่องหนึ่งกันครับท่านนี่เป็นลูกของนางสาลีใช่ไหมครับนางสาลีพรหมณีแล้วนางสาลีพรหมณีเนี่ยแม่ท่านเนี่ยฮะก็ไม่พอใจทำนองเนี่ยคือลูกชายลูกสาว3คนบวชหมดลูกชายเขาบวชหมดนะครับแต่ก็บรรลุทุกคนนะบรรลุอรหันต์หมดก็ยังก็พระสารีบุตรเนี่ยบางวันท่านก็ไปปิณฑบาตนะแล้วก็ที่บ้านนางสารีบ้านแม่ท่านเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยมักจะมีพระราหุลไปด้วยนะครับพระราหุลยังไม่บรรลุเนี่ยก็เป็นเนรไปด้วยนางสารีนี่ก็ดูย้อนแย้งนิดหนึ่งคือท่านก็ทำบุญไปด้วยทำบุญกับลูกชายเนี่ยบาตรไปแต่ปากก็ว่าไปเนี่ยครับ
ป่าก็ว่าไปทําบุญก็ทําบุญแล้วก็ว่าตอนทําบุญก็เนี่ยนกข้าวนี่ไปสิอะไรทํานองเนี้ยครับเนี่ยลูกของเราทั้งหลายเนี่ยกลายมาเป็นทาสของท่านหมดแล้วอะไรทํานองเนี้ยว่าท่านเนี่ยทําให้ลูกของเราเนี่ยโอ้แล้วก็ว่าสารพัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระสารีบุตรก็รับบิณฑบาตเลยแล้วก็วัดอะไรเงี้ยพระพุทธองค์ก็ถามพระราหุลเนี่ยนะว่าเนี่ยไปบิณฑบาตมาเป็นยังไงบ้างเงี้ยครับแล้วมีอะไรไหมท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณย่านี่หมายถึงนางสาลีว่าเนี่ยนี่พระอุปชาของเราเลยก็คือท่านพระสารีบุตรใหญ่เลยเนี่ยพระพุทธองค์ก็ถามว่าแล้วท่านแล้วท่านสารีบุตรนี่ท่านตอบยังไงบอกว่าไม่ก็นิ่งเฉยอะไรเงี้ยครับพระพุทธองค์ก็บอกว่าเนี่ยก็ภาษาริบุตรนี่ก็เป็นบัณฑิตมีสติอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นคุณธรรมของบัณฑิตทั้งหลายก็สอนพระราหุลไปด้วยนี่ก็จะเป็นคุณธรรมอีกข้ออะไรของภาษาริบุตรความจริงก็มีอีกเยอะนะครับคุณธรรมของภาษาริบุตรเนี่ยไล่มาก็ไม่หมดนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันปรินิพพานวันคล้ายวันปรินิพพานภาษาริบุตรนะครับอาจจะยกเรื่องราวสักสองเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาริบุตรที่อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงนักอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ละกันขอบคุณครับค่ะสาธุค่ะก็ในพระไตรปิฎกเชิญอาจารย์ค่ะขอไปครับหมอแค่นิดหนึ่งเกี่ยวกับที่หมอคุณพูดถึงขาดเสลดนั่นนะครับคืออย่างนี้ให้ลำพระวินัยเนี่ยมันจะมีธรรมเนียมอย่างที่ว่าจะไปหน้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องกระแอมไอคนข้างในก็ค่อยแอมตอบและในบาลีใช้คำพระคาสานะคะเอภาษาไอราชาศัพท์คือตอนเช้าพระมิพระก็มาตรงตำแหน่งที่ใต้คนไม้ที่ภาษาลิบุตรอยู่นั่นนะครับก็ทรงกระแอมหรือว่าคาสาแล้วก็ภาษาลิบุตรท่านก็กระแอมตอบรับแสดงตัวว่ามีท่านอยู่ประมาณนี้นะครับเหมือนนักชายไปห้องน้ำก็ไม่ใช่ไปเคาะไปอะไรนะครับไปกระแอมแล้วคนข้างในก็จะกระแอมรับก็แสดงตัวว่ามีคนอยู่ประมาณนี้ในเรื่องพระวินัยที่เป็นธรรมเนียมของยุคนั้นนะคือไม่ใช่ไปตะโกนไม่ใครอยู่ไหมแล้วไม่ใช่เป็นลักษณะตะโกนโอเวกอะไรอย่างนั้นนะลักษณะของการกระแอมการผมแล้วก็ตอบรับกันในธรรมเนียมของภิกษุยุคนั้นครับแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นนี่ก็พระพุทธบาทก็กระแอมพระพุทธสมุทรก็กระแอมแล้วก็ได้ถามได้สนทนาปานกเรื่องนี้ก็ได้ประชุมที่เหตุที่เกิดขึ้นนั่นนะครับคือเรื่องนี้เข้าใจว่าท่านอยู่คนต้นไม้นะครับในวันนั้นเนี่ยพระสุภคีไปจองให้กับพวกเขาอุปชาอาจารย์ของเขานะครับภาษาลิบุตรมาไปหลังก็ลักซี่ขนต้นไม้ก็เลยเสริมเรื่องประกาศหรือกระแอมขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับค่ะสาธุค่ะก็คุณธรรมของท่านภาษาลิบุตรก็รองจากพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็บางทีพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกับว่าถ้าท่านพระสารีบุตรอยู่ก็เหมือนกับพระองค์อยู่ทำนองนั้นน่ะนะคะเพราะว่าทรงจะสรรเสริญพระอริยสงฆ์สาวกอยู่เสมอๆนะคะทีนี้มีคำหนึ่งที่ชอบมากเลยค่ะพระอาจารย์สมบัติท่านแสดงท่านบอกว่าเวลาเราสรรเสริญพระพุทธคุณนะคะเราเนี่ยเปรียบเสมือนนกนะคะเปรียบเสมือนนกตัวน้อยๆที่กระพือปีกบนอากาศนะคะปีกเราที่กระพือเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับคำที่เราสาธยายพระพุทธคุณนะคะเปรียบเสมือนอากาศที่ทำให้ปีกนกอ่ะล่อนได้กระพือก็คืออยู่แค่ตรงนั้นแต่ว่าพระพุทธคุณคืออากาศทั้งหมดอากาศทั้งหมดที่ตัวนกไม่ได้ไปกระพือบริเวณอื่นนะคะก็จะเห็นว่าเราจะพูดได้น้อยมากเลยบอกว่าคนที่สรรเสริญพระพุทธคุณได้เยอะที่สุดนะคะในจำนวนสาวกทั้งหมดก็จะเป็นท่านพระสารีบุตรแล้วก็ท่านพระสารีบุตรก็มีปัญญารองจากพระพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้น
คัมภีร์ที่แต่งยากๆก็เป็นผลงานของท่านพระสารีบุตรเนาะที่ว่าปฏิสัมภิทามรรคอะไรพวกนี้นะคะพระสูตรยาวๆต่างๆเนี่ยก็เป็นผลงานของท่านพระสารีบุตรค่ะก็เป็นวิธีหลักการคิดง่ายๆถึงคุณธรรมของท่านนะคะอีกอย่างนึงอย่างเรื่องของความไม่มีมานะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พระอรหันต์ทุกพระองค์ก็ดับมานะหมดแล้วเพียงแต่ว่าความโดดเด่นหรือว่าการแสดงออกเนี่ยในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็จะเอาเรื่องของท่านพระสารีบุตรมาให้เราฟังอ่ะนะคะเช่นว่าท่านเปรียบเสมือนตัวท่านอ่ะเหมือนผ้าเช็ดธุลีก็คือผ้าคีริ้วนะคะหรือเปรียบเสมือนโคเขาขาดที่เข้าไปในเมืองเข้าไปในฝูงแล้วเนี่ยต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะไม่มีอาวุธที่จะไปควิดกับใครอะไรทํานองอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นคำที่ไพเราะมากเลยเวลาเราเสพพระไตรปิฎกเราก็จะเห็นภาพสาธุค่ะมีเวลาเหลือเล็กน้อยมีท่านใดอยากจะพูดเรื่องอะไรประเด็นใดไหมคะพระอาจารย์ออกไปก่อนไม่งั้นจะนิมนต์ให้ท่านพูดอะไรเชิญคุณห้อยค่ะครับคุณหมอครับพอดีมาข้อ98แล้วกันครับก็ลองคิดดูอีกทีว่าทำไมพระอาจารย์ถึงตั้งใจใช้คำว่ามนายตนะเป็นปัจจัยแก่ภาษาที่เกิดกับทวิปัญญาทวิปัญจวิญญาณก็ที่ผมคิดขึ้นมาได้ก็คืออาจจะต้องแยกตอบนะครับพระอาจารย์อาจจะอยากให้แยกตอบว่าถ้าสมมติว่าเป็นมานายตนะตัวนี้เนี่ยเป็นทวิปัญจวิญญาณก็จะเป็นสังชาตชาติเก้าปัจจัยแต่ถ้ามานายตนะตัวนี้เนี่ยเป็นวิบากที่เหลืออีก22ดวงเนี่ยก็ต้องตอบเป็นปกตุปนิสยปัจจัยอาจจะต้องแยกตอบหรือเปล่าครับเจตนาของพระอาจารย์ได้คิดว่าอย่างนี้นะครับได้ฮะได้ค่ะอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเราต้องคิดถึงตามความเป็นจริงอะค่ะถ้ากรณีที่ว่าเป็นปกตูนะคะเป็นปกตูก็จะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะว่าคือตัวภวังคจิตมนายตนะตัวเนี้ยคือภวังคจิตภวังคจิตก็คือต้องเกิดเยอะๆๆเลยถัดมาก็เป็นจักขุทวาราวชนะจิตซึ่งจักขุทวาราวชนะจิตเป็นจิตชาติกิริยาก็จะไม่ได้อยู่ในวงปฏิจจสมุปบาทนะคะจิตชาติกิริยาหรือตัวจักขุทวาราวชนะจิตนะคะไม่อยู่ถัดมาพอจักขุทวาราวชนะจิตดับก็เป็นจักขุวิญญาณเกิดขึ้นดังนั้นตัวภวังค์เนี่ยค่ะภวังค์ก็เลยเป็นปกตูปนิสยปัจจัยต่อผัสสะที่เกิดในจักขุวิญญาณซึ่งจะกระโดดข้ามตัวจักขุทวาราวชนะจิตไปนะคะข้ามเป็น1ดวงได้ค่ะอย่างนั้นก็ได้สาธุค่ะคุณห้อยมีท่านใดอยากจะกล่าวอะไรอีกไหมคะวันหนึ่งเราก็มาประชุมรวมกันแค่ชั่วโมงเดียวอะนะคะก็เป็นเวลาที่จะพูดคุยกันได้ค่ะถ้าไม่มีก็ขอปิดรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะขออนุโมทนาทุกท่านค่ะเชิญคุณห้อยนำสวดมนต์ค่ะสาธุครับขอเชิญสวดมนต์ร่วมกันครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิภะวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณอาจารย์กระเชิญครับอนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับกราบอนุโมทนาสาธุกราบสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุครับสาธุแล้วนั้นสวัสดีครับกราบสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุครับ